สวัสดีครับพบกับอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวของจอมพลปอกับปป,ประยุทธ์ มาเกี่ยวโยงกันแต่ว่าจะเกี่ยวโยงกันในมิติไหนอะไรอย่างไรหัวข้อที่ให้ไว้คือจากจอมพลปถึงปอประยุทธ์เริ่มต้นอย่างนี้ครับก็เรียกว่าเปิดตัวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับการบ้านการเมืองช่วงนี้เนี่ยต้องจับตากันดีๆหน่อยเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับจากปมนายก8ปีไปสู่การเตรียมความพร้อมทางการเมืองของพักการเมืองหลายๆพักที่พากันเคลื่อนไหวที่ยิบเลยทีเดียวเนี่ย คำถามคือกำลังบ่งบอกอะไรอยู่ฮอตสุดช่วงนี้ก็ดีไม่พ้นพักรวมไทยสร้างชาติแหะครับเพราะว่าพักการเมืองนี้นี่จะมีการประชุมใหญ่วิสามันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3สิงหาคมเพื่อทำการเลือกตั้งหัวหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่ตามข่าวนี้ก็ยืนยันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพัก มีเอกนัดพร้อมพันเป็นเลขาธิการพักนับนิ้วก็แทบไม่ถูกแล้วนะครับว่าคนของพักประชาธิปัตย์เนี่ยแยกตัวออกไปตั้งพักการเมืองใหม่กันแล้วทั้งหมดกี่พักด้วยกันแน่นอนแล้วครับมันต้องไปกระทบกับการเติบโตของพักประชาธิปัตย์ในอนาคตโดยตรงนะครับแต่ไม่มีใครรู้ได้ว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตได้หรือไม่รู้แค่มาขณะนี้เนี่ยการย้ายออกไปตั้งพักการเมืองใหม่ของคนในพักประชาธิปัตย์ ไม่ใช่แปลว่าการแตกแบงค์พันเพื่อรองรับการเลือกตั้งระบบใหม่นะครับไม่ใช่แต่ว่าต้องแตกไปเพราะว่าต่างอุดมการณ์กันพักรวมไทยสร้างชาติก็เช่นกันครับแยกตัวออกมาเพราะว่าคิดต่างจากพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ครับวันที่หนึ่งสิงหาคมพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยยังนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีโอกาสได้เข้าพบกับพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชาที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นการสนทวก็ใช้เวลาในการ พูดคุยกันนานประมาณสัก20นาทีนะครับทุกสายตายจับจ้องไปที่หลงวงโตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะตัดสินใจอนาคตต่างการเมืองอย่างไงจะอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปไหมหรือว่าจะไปรวมไทยสร้างชาติซึ่งจะหากว่าประเมินในแง่ความสําเร็จทางการเมืองเนี่ยหลังการรัฐประหารต้องยอมรับนะครับว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยไปได้สวยกว่าพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมารองรับคณะรัฐประหารพักอื่นๆในอดีตเยอะเลยครับเอาอย่างนี้ครับ ย้อนกลับไปเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นเนี่ยพักเสรีมนังคศิลาก่อกำเนิดขึ้นมาหลังการรัฐประหาร29เพฤศจิกายนพศ2494นรซึ่งนำโดยจอมพลปพิบูลสงครามที่ยึดอำนาจรัฐบาลของตนเองนะครับจอมพลปรับบทเป็นหัวหน้าพักมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นเลขาธิการพักส่วนกรรมการบริหารพักเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นแหละครับสลิดธนรัฐอย่างนี้ ประพาดจารุสถียนอย่างนี้หลังจากนั้นครับในการเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์ปี5 0 0พรรคพักเสรีมนังคศิลาก็ชนะการเลือกตั้งแบบแลนสไลด์นะครับปรกว่าได้สอสมาทั้งหมด86ที่นั่งจากจำนวนสอสในสภา160ที่นั่งด้วยกันเรียกว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาแต่ว่าเป็นการชนะการเลือกตั้งบนพื้นฐานของการโกงมากที่สุดเช่นกันนะครับมีทั้งการใช้ อุบายไพ่ไฟ,ไฟใช้อันตรพานก่อกวนมีสอสออยู่ในมือมากก็ไม่ได้ไหมายความว่ารัฐบาลจะอยู่ยาวนะครับเพราะปรากฏว่าเลือกตั้งต้นปีพอท้ายปีก็ถูกรัฐประหาร16กันยายนครับปี2500จอมพลสลิติ์ยึดอำนาจรัฐบาลของจอมพลปอพักเสรีมานังคศิลาล้มเหลวบนเส้นทางการเมืองอย่างสิ้นเชิงจบไปครับมาดูพักสมัคีรรมครับ ก่อตั้งหลังการทำรัฐประหาร23กุมภาพันธ์2534ซึ่งน,นำโดยผลเอกสุนทรคงสมพงษ์ยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันได้นรงวงวันเนี่ยเป็นหัวหน้าพักมีทิตินาคนทัพเป็นเลขาธิการพักพักสามัคคีธรรมเนี่ยมีที่มาที่ไปคล้ายๆกับพักเสรีมนังคศิลานะครับคือตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นฐานทางการเมืองให้กับคณะรัฐประหาร เดือนมีนาคมพศ2535ครับพักสมัครคีธรรมชนะการเลือกตั้งได้สอสอมาทั้งหมด79คนจากจำนวนสอสอในสภา360คนนะครับแต่เอาละครับถึงแม้ว่าพักสมัคคีรมเนี่ยจะเป็นพักอันดับหนึ่งได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็จริงแต่ตอนนั้นเนี่ยอายุรัฐบาลกลับสั้นอย่างเหลือเชื่อนะครับ การที่พักคสามมาคีรมไปสนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนยนั่นแหละครับที่ทําให้เกิดการลุกฮือของประชาชนขึ้นมาแล้วก็นับไปสู่เหตุการณ์พฤกษาธมินในที่สุดนะครับพลเอกสุจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแค่47วันเท่านั้นเองมาถึงยุคของพลเอกสนุนธิบุญญาลักกลินก่อตั้งพักมาตุภูมิขึ้นมาหลังจากที่ทาการรัฐประหารในปี2 5 4 9พลเอกสนธิประธานคมช เป็นผู้นํายึดอํานาจรัฐบาลจากทักษิณชินวัตรและพรรคมาตุภูมิเนี่ยเป็นการเปลี่ยนชื่อมาจากพรรคราษฎรนะครับก็เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกสสกลุ่มวาดะกับกลุ่มปากน้ําของวัฒนาอัศวเหมมีการเชิญพลเอกสอนธิคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็มีมั่นพัฒโนไทยเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคแต่ปรากฏว่าพรรคมาตุภูมิเนี่ยกลับเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมารองรับคณะรัฐประหารที่ ไม่ประสบความสําเร็จทางการเมืองเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ากลายเป็นพักต่ําสิบครับสุดท้ายก็ต่องยุบไปรวมกับพักชาติไทยพัฒนาและที่น่าสนใจก็คือว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเดือนธันวาคมปี2551ในคราวนั้นเนี่ยนะครับประกอบว่าที่ประชุมสภาผู้แทนแราษฎรเนี่ยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้สมาชิกได้ลงมติมีอยู่สองคนเท่านั้นแหละครับคนแรกคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพักประชาธิปัตย์ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพลตำรวจเอกประชาพรมนอกจากพักเพื่อแผ่นดินโดยการสนับสนุนของระบอบทักษิณจำได้ใช่ไหมครับครั้งนั้นเนยปรากฏว่าสสพักมาตุภูมิมีอยู่แค่สามคนเท่านั้นแหละครับกลับไปลงมติสนับสนุนพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งทั้งที่พักตัวเองเตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนในพลที่ทําการรัฐประหารแต่กลับไปยกมือสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่ถูกทํารัฐประหาร คืออะไรเอาละครับมาถึงพักพลังประชารัฐครับหลังการรัฐประหาร22พฤ,ฤษภาคม2557นะครับคณะนายทหารในคอสชอก็วางแผนที่จะตั้งพักการเมืองขึ้นมาเพื่อรองรับการทํางานทางการเมืองเป็นสูตรเดียวกันล้ครับกับการตั้งพักเสรีมานังคาศิลาการตั้งพักสมคีธรรมและก็การตั้งพักมาตุภูมิสูตรเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ายุคสมัยเนี่ยมันเปลี่ยนก็เลยทําให้การวางหมากเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับ พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่ไปรวมเอาคนเก่าของระบอบทักษิณกับแกนนํามวลชนและก็นักการเมืองที่ต่อต้านระบบทักษิณเนี่ยเอามารวมไว้ด้วยกันการเลือกตั้งวันที่24มีนาคม2562นะครับถึงแม้ว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ใช่พรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้สอสอเป็นอันดับที่1ก็ตามแต่กลับเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงโหวตมากที่สุด8ล้าน4ีสน 74เสียงขณะที่คู่แข่งสำคัญคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มา7,888,100กับอีก6เสียงพรรคพลังประชารัฐก็เลยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาร่วมร่วม3ปีครึ่งเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับคณะรัฐประหารที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดพรรคการเมืองหนึ่งเลยทีเดียวนะครับและก็ยังเป็นรัฐบาลยาวนานกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายๆรัฐบาลอีกด้วยนะครับ แต่เอาละครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันเนริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกิดพักการเมืองใหม่ๆขึ้นมาหลายพักในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงจากกรณีนายก8ปีที่กําลังจะมาถึงนี่แหละครับพักรวมไทยสร้างชาติก็คือหนึ่งในพักการเมืองที่คาดหมายว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าหากว่าสามารถผ่านวิกฤตนายก8ปปีไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยประกาศหอบอกว่า ปีกลองเชิดแล้วครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับว่าอุบัติเหตุทางการเมืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเสมอนั่นแหละครับ